ับเข้าสู่รายการเรียนรู้สู้โรคและตอนนี้เรายังอยู่กับอาการปัสสาวะเล็ดกันค่ะจากการวิจัยเราพบว่ากว่า 80% ของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมีปัญหาปัสสาวะเล็ดและหลายคนอายจนไม่ยอมรักษาถึงขั้นเก็บตัวไม่ยอมออกจากบ้านแต่วันนี้คุณหมอวชิระเขามีเคล็ดลับเพื่อช่วยป้องกันอาการปัสสาวะเล็ดมาแนะนำกันค่ะแถมคุณหมอยังแอบกระซิบมาด้วยว่าวิธีนี้ยังช่วยให้เพศสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้อีกด้วยนะคะแล้วอย่างเวลาขมิบเนี่ยเขาทำยังไงคะอ๋อมันก็แล้วแต่วิธีการที่แต่ละคนจะไปเรียนรู้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องลองทดลองทำดูจริงๆขมิบก่อนที่จะมีอาการก็ได้นะป้องกันเอาไว้ก่อนในคนที่คิดว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีโอกาสที่จะมีไอจามปัสสาวะราดเช่นเป็นคนที่ค่อนข้างจะน้ำหนักน้อยผอมหน่อยหรือว่ามีวางแผนว่าจะมีบุตรสักหลายคนอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นคนที่แบบอยู่กับธรรมชาติไม่อยากคลอดทางหน้าท้องหรอกคลอดผ่าตัดคลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ทำได้ทำได้แต่ตอนต้นโดยทั่วไปผมก็จะแนะนำให้คนไข้ว่าตอนไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนั่งบนโถถ่ายปัสสาวะเนี่ยทำให้ปัสสาวะหยุดให้ได้ทำให้ปัสสาวะหยุดลองทำดูให้ปัสสาวะมันหยุดพอหยุดปุ๊บจำไว้ว่าเนี่ยขมิบอย่างนี้แหละปัสสาวะมันจะหยุดการที่กำลังไหลเนี่ยแล้วก็ปัสสาวะน้ำปัสสาวะกำลังไหลก็ทำให้มันหยุดยังไงก็ได้ทำให้มันหยุดลองทำดูปุ๊บจะรู้สึกว่าขมิบอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่คือถูกมัดละกล้ามเนื้อมัดนี้แน่นอนคราวนี้แต่ว่าเวลาฝึกขมิบไม่ใช่ว่าทำขมิบทุกครั้งที่ถ่ายปัสสาวะนั้นอันนี้จะเป็นการเรียนรู้จำไว้แล้วก็ตอนที่มาขมิบก็คือทำตอนไหนก็ได้นั่งปกตินั่งรถไฟฟ้า BTS ก็ขมิบได้จะก่อนนอนแต่ต้องที่สำคัญคือต้องทำสม่ำเสมอไงต้องทำวันละเป็นร้อยทำตามเวลาทำบ่อยเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเราไปออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายเยอะกล้ามเนื้อก็แข็งแรงนี่ก็คล้ายๆกันครับค่ะแล้วอุปกรณ์อื่นๆที่เราสามารถช่วยในเรื่องของการอาการปัสสาวะเล็ดนี่มีอีกไหมคะก็ในกรณีที่ในแง่ของการฝึกกล้ามเนื้อเชิงกรานถ้าบางคนที่ไม่สามารถที่จะฝึกได้ถูกต้องแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาสอดใส่เข้ามาในช่องคลอดแล้วก็ให้ช่วยทำให้มันค้างอยู่ข้างในได้คล้ายๆผ้าอนามัยแบบสอดแต่มันจะมีน้ำหนักหน่อยนะก็ฝึกว่าทำยังไงได้อย่าให้มันหล่นลงมาแล้วพอทำได้ก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนี่ก็เป็นวิธีการช่วยอย่างหนึ่งวิธีการอื่นๆอุปกรณ์อื่นๆก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักเพราะว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกคือการผ่าตัดมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรวันเดียวก็กลับบ้านได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะมาใช้ตรงนี้ซึ่งในอดีตที่มีการใช้อยู่ราคาค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็ในบ้านเราก็คงที่ไม่ได้เอามาใช้เป็นหลักครับค่ะแล้วอาหารประเภทใดบ้างคะที่แบบผู้ที่เป็นโรคปัสสาวะเล็ดควรจะหลีกเลี่ยงมีผลไหมคะก็มีครับอาหารบางชนิดทานแล้วขับมาทางปัสสาวะกระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะมันมีการบีบตัวไวนะครับยกตัวอย่างเช่นเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนแอลกอฮอล์ครับอันที่สองก็กาแฟครับเพราะว่ากาแฟเวลาเข้าไปเราดื่มกาแฟไปเข้าห้องน้ำเนี่ยจะรู้สึกว่ากลิ่นกาแฟมันจะออกตัวนั้นแหละฮะจะระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะอาหารที่มีรสจัดๆอาหารที่มีพวกเครื่องเทศผสมอยู่เหล่านี้เป็นพวกที่มีรสจัดๆมากๆเผ็ดมากๆอะไรพวกนี้มันจะกระตุ้นการขับทำให้ปัสสาวะมันมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เปลี่ยนไประคายเคืองก็ทำให้รู้สึกคือทำให้อาการยิ่งแย่ลงแต่จริงๆตัวมันไม่ได้เป็นต้นเหตุอย่างนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าถ้าเกิดคนที่เกิดรู้ตัวว่าเป็นโรคไหนเนิ่นๆมาพบคุณหมอนี่ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมใช่ครับบางคนน่าสงสารนะบางคนโอกาสในชีวิตค่อนข้างที่จะหายไปเยอะเลยทีเดียวครับหลายคนไม่กล้าไปไหนเลยนะใครชวนไปเที่ยวไหนก็ไม่กล้าไปเพราะว่ามัวพะวงกับการเข้าห้องน้ำแล้วก็เป็นกังวลกับการที่ขับรถเดินทางจะต้องแวะเป็นภาระกับคนอื่นเขาที่ไม่กล้าเดินทางไกลเลยปุ๊บต้องขอแวะปั๊มอยู่เรื่อยหรือบางคนก็ต้องใส่แพมเพิร์สหรือผู้ชายก็ต้องพกคอมฟอร์ตไปกับตัวเดี๋ยวนี้ก็มีแพมเพิร์สสำหรับแผ่นรองเท้าปัสสาวะเป็นการแก้ปลายเหตุแล้วถ้าเกิดก็คือมันเขาราดใช่พอราดแล้วเนี่ยเราก็ใส่แพมเพิร์สก็รองซับไม่ให้มันเลอะเทอะแค่นั้นเองแต่ว่านี่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุครับนี่ถ้าเกิดปัจจุบันเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้ไม่มีปัสสาวะเล็ดราดออกมาจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยอายุของการรักษานี่นานไหมคะแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ละคนครับแล้วแต่อาการของมันใช่แต่เพียงแต่บอกว่าทุกอย่างการปัสสาวะเล็ดราดในเรารักษาได้ซึ่งก็มีความยากมีความง่ายเพราะนั้นไม่ต้องทนสมัยก่อนบางคนแต่ก่อนเป็นปุ๊บรู้สึกแหมอับอายมากบางคนลาออกจากงานอยู่กับบ้านเพราะว่าทำงานไม่ได้นะทำงานก็มีความเจริญก้าวหน้าบางทีประชุมก็เขากำลังประชุมเป็นเรื่องแล้วก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยก็ไม่รู้เรื่องก็ต่อกันไม่ติดก็ยอมอยู่กับบ้านแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำเฝ้าห้องน้ำอยู่ทั้งที่จริงๆรักษาได้ครับหายแล้วบางคนบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะอย่างนี้ขอให้อาจารย์ช่วยฝากคำแนะนำถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก
ก็คือเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะหรือปัสสาวะเล็ดปัสสาวะก็จำไว้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคนเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ถ่ายได้เป็นเวลาเราต้องการจะถ่ายมันก็ถ่ายเมื่อเราต้องมีความต้องการที่จะถ่ายเมื่อไหร่ที่มันไหลก่อนที่เรายังไม่ต้องการให้มันออกมาผิดเป็นล่ำเฟดเวลารบกวนต่อการใช้ชีวิตก็มาพบแพทย์เรามีวิธีการในการตรวจวินิจฉัยที่ไม่ยุ่งยากและมีวิธีการรักษาที่รักษาได้ไม่ยุ่งยากเช่นเดียวกันทำให้หายได้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์วชิระโภชการเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาการปัสสาวะเล็ดใช่ไหมครับรู้จักครับก็ได้ยินมาว่าจะพบบ่อยสำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับตอนนี้คุณแม่ที่บ้านก็อายุ60กว่าแล้วก็เข้าข่ายจะเป็นโรคเป็นอาการปัสสาวะเล็ดใช่ไหมครับก็เลยลองสังเกตอาการดูก็จะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยจะเข้าห้องน้ำบ่อยมากจะการปัสสาวะนานๆไม่ไหวนะครับแล้วก็ในกรณีที่ปวดมากๆเนี่ยแล้วเข้าห้องน้ำไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดรอดออกมาหรือว่าฟังได้ยินเรื่องราวอะไรที่มันขำๆเนี่ยก็จะมีอาการเกร็งแล้วก็จะมีปัสสาวะเล็ดรอดออกมานะครับก็เลยลองให้ท่านไปพบแพทย์ดูเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพครับก็ไม่ยอมไปครับกลัวอายคุณหมอก็เลยลองไปหาข้อมูลดูว่าจะมีแบบวิธีการแก้ไขป้องกันเบื้องต้นยังไงก็เจอมาก็ให้คุณแม่ฝึกขมิบครับก็ตอนนี้ก็ลองฝึกขมิบอยู่นะครับก็อาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะต้องออกไปข้างนอกไปธุระจำเป็นจริงๆก็จะปลอดภัยไว้ก่อนครับก็จะมีซื้อผ้าอนามัยสำหรับผู้ใหญ่นะครับมาให้คุณแม่ใส่ไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉินถ้ามันออกมาจริงๆอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหานะครับใครที่มีอาการปัสสาวะเล็ดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะคะผู้ที่มีอาการปัสสาวะเล็ดจะเกิดผลกระทบทั้งทางจิตใจและสังคมทำให้การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจากการต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกสมาธิของการทำงานหมดไปกับการเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งรวมทั้งเกิดอาการกลัวในการเดินทางเนื่องจากกังวลเรื่องห้องน้ำเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีอาการก็ควรทำตามคำแนะนำที่คุณหมอบอกตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวคุณเองนะคะวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ